ียนเชิญนะครับคุณเจษดาสกุลครูนะคะผู้ในการสำนักส่งเสริมเมืองและสังคมคาร์บอนต่ำองค์การบริหารจัดการการเรียนกระจกนะครับได้มากล่าวเปิดงานนะครับขอกราบเรียนเชิญครับครับครับสวัสดีครับเรียนท่านนายกเทศมนตรีท่านรองนายกเทศมนตรีท่านผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านวิทยากรผู้เข้าร่วมงานและก็ผู้รับชมทาง Facebook Live ทุกท่านครับผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาเปิดงานแถลงผลการสำเร็จเผยแพร่ผลงานการดำเนินงานมอบโล่เกียรติคุณโครงการพัฒนาแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัดโครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับองค์กรส่วนท้องถิ่นในวันนี้ในการประชุมระดับผู้นำCOP 26ที่เมืองกาสโกสหราชอาณาจักรนะครับนายกรัฐมนตรีได้ประกาศถึงเจตนารมณ์ประเทศไทยที่จะยกระดับการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศโดยตั้งเป้าการลดก๊าซเรือนกระจกลง40%ภายในปีพุทธศักราช2573นะครับเพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นการทางคาร์บอนภายในปี2593และกำลังเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2607นะครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหน่วยงานประสานงานหลักด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงมีความตั้งใจที่จะผลักดันภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อส่งเสริมให้มีการขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกจนบรรลุเป้าหมายที่ประเทศได้ตั้งไว้เพื่อสนับสนุนให้ภาคประชาชนสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทของจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าเป็นภาคส่วนสำคัญที่ช่วยสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกรวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อผลกระทบดังนั้นจะเห็นได้จากผลสำเร็จของการดำเนินงานทั้งสองในปีนี้โดยโครงการพัฒนาแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัดเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ2559จนถึงปัจจุบันมีจังหวัดเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น26แห่งโดยในปี2565นี้มีจังหวัดเข้าร่วม2แห่งได้แก่จังหวัดแพร่และจังหวัดกาญจนบุรีพบว่าศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกในปี2573เท่ากับ 97,397 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าสำหรับโครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปีงบประมาณ2554จนถึงปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมีแนวทางการลดของตนเองได้รวมทั้งสิ้น273แห่งโดยในปีงบประมาณ2565มีอปท.เข้าร่วม24แห่งพบว่าศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกณปี2573เท่ากับ 608,407 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าอีกทั้งจังหวัดและเทศบาลยังได้รับประโยชน์อื่นๆเพิ่มเติมเช่นส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานการใช้พลังงานทดแทนและอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการจัดการของเสียซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนการจัดงานแถลงผลสำเร็จในวันนี้จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีและปัจจัยสำเร็จในการพัฒนาเมืองและสังคมคาร์บอนต่ำในภาคเมืองและท้องถิ่นซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ต้องการสร้างภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยกับผมหวังว่างานแถลงผลสำเร็จในวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างความร่วมมือระยะยาวระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับภาคีทุกภาคส่วนในจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาจังหวัดและท้องถิ่นให้มุ่งสู่ความเป็นเมืองและเศรษฐกิจสังคมคาร์บอนต่ำต่อไปในอนาคตบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดงานแถลงผลสำเร็จเพื่อเผยแพร่ผลงานดำเนินงานและมอบโล่เกียรติคุณโครงการพัฒนาแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัดและโครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและขอให้การดำเนินงานดังกล่าวประสบความสำเร็จเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติพร้อมกับนี้ขออำนวยพรให้การจัดสัมมนาครั้งนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการขอบคุณครับ